ก็ตอนนี้นะครับน้องวรรณกรศรีสุขก็มาแล้วพี่ต่ายก็จะไปแนะนำการใช้รถเจ้าตัว X Series ที่ถ่ายให้ดูเมื่อเช้านี่แหละก็มันจะมีกุญแจรีโมทอยู่2ตัวนะรถใหม่มันไม่ได้มีกุญแจ3ดอก4ดอกมันแต่ก่อนแล้วนะก็มันจะมีอยู่2ดอกทั้งหมดด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะฝั่งนู้นจะมาด้วยกันทั้งหมด4สาวด้วยกันนะไปเดี๋ยวพี่ต่ายจะแนะนำการใช้รถนะครับแล้วทีนี้คนขับเนี่ยใบขับขี่อะไรมีเรียบร้อยนะครับแล้วเกียร์ธรรมดาคล่องเนาะได้มั่นใจมากครับเดี๋ยวระวังนะครับตัวกุญแจด้วยตัวกุญแจพี่ต่ายจะให้ไปอยู่2ดอกนะมันจะเป็นกุญแจรีโมทนี่แหละก็ตัวนี้ล็อกประตูปลดล็อกประตูอันนี้ก็ได้อยู่เนาะครับเดี๋ยวเปิดครับเหยียบ200มั้งเหยียบ200อย่าเหยียบปานานครับไอ้ตัวกุญแจตัวนี้ครับตัวนี้มันจะเป็นตัวปรับกระจกไฟฟ้านะครับก็คือเวลาที่เราจะปรับกระจกมองข้างไอ้ตรงเนี้ยนะครับเราจะปรับฝั่งขวาใช่มั้ยครับเราก็หมุนไปด้านขวาแล้วก็โยกตรงนี้เอาเวลาเสร็จปุ๊บเราก็เอามาไว้ตรงกลางคือฝั่งซ้ายเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกประตูปลดล็อกประตูแต่ว่าทีนี้คือถ้าเราวิ่งสัก25ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือมันจะล็อกเองแต่เวลาที่เราจอดรถปุ๊บดึงกุญแจฝั่งผู้ขับขี่มันจะปลดล็อกให้นะครับแล้วทีนี้ตัวล็อกกระจกก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นกระจกขึ้นลงฝั่งคนขับแล้วก็อันนี้ฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายนี่ก็ฝั่งของผู้ขับขี่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ของผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็เป็นกระจกแต่ว่าทีนี้พี่ต่ายแนะนำนิดนึงนะอย่าเพิ่งเอากระจกขึ้นลงนะเว้นสัก3วันก็ได้เพราะมันติดฟิล์มติดไปแล้วประมาณสัก 4-5 วันนี้แหละเนาะเดี๋ยวมานั่งฝั่งผู้ขับขี่เลยครับเดี๋ยวจะแนะนำเรื่องพวกเกียร์พวกอะไรให้พี่ต่ายลืมเปิดฝาถังน้ำมันตรงนี้ด้วยนี่เปิดฝาถังฝากระโปรงตรงนี้แล้วไอ้ตรงนี้มันเป็นตัวปรับระดับไฟนะครับแต่ทำไมมันก็อยู่ที่ระดับไหนใช่เอ๊ะมันจะเป็นตัวนี้แหละครับแต่ทีนี้คือเราดูหน้างานอีกทีนึงนะว่ามันเราเห็นชัดไหมชัดหรือไม่ชัดเราก็ลองปรับดูตรงนี้มันไม่สูงมากเลยเนาะใช่ครับนั่นแหละลองปรับดูลองปรับให้ดูให้เหมาะสมกับหน้างานอ่ะเดี๋ยวพี่ต่ายไปแนะนำสวยนะครับ N5 ตัวนี้เดี๋ยวแนะนำลูกค้าใช้รถก่อนเดี๋ยวพี่ต่ายรบกวนยกเบาะเดี๋ยวพี่ต่ายรบกวนเสียบกุญแจแล้วเปิดสวิตช์ให้พี่ต่ายนิดนึงแต่ไม่ต้องสตาร์ทนะเมื่อกี้ก็พาลูกค้าแนะนำการใช้รถพวกการดูพวกของเหลวต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็พวกเครื่องมือมันอยู่ตรงไหนการเข้าเกียร์การเชื่อมต่อบลูทูธก็แนะนำไปแล้วเอ้ยเหมียวเมื่อกี้เหมียวได้ตังวางที่โต๊ะพี่ไหมอ๋อของพิชิตอย่างนั้นอ่ะก็เดี๋ยวตอนนี้จะพาลูกค้าไหว้พระอันนี้ทูบครับพี่ต่ายรบกวนแยกให้พี่ต่ายด้วยนะแยกเป็น5ดอกกับ9ดอกครับไปแล้วก็เดี๋ยวใครจะไหว้ก็มาเลยเดี๋ยวพี่ต่ายพามาไหว้เดี๋ยวมาไหว้พระด้วยกันครับที่ไหนเนาะครับมาทางนี้มาทางนี้มันต้องขึ้นข้างบนอ่ะมาโอ้ครับธรรมะทะแมงมากพอดีเขากำลังไอ้นี่อยู่ไงมันก็เลยนั่นไม่ได้ไปถ่ายพระลูกค้าไปไหว้พระก่อนอันนี้ไม่ได้ใช้ไมค์ไม่ได้ใช้อะไรเสียงอาจจะนั่นนิดนึงเนาะก็ตอนนี้เวลาประมาณสัก9โมงแล้วจะให้ลูกค้าออกประมาณ9โมง9 9โมง19อะไรอย่างเงี้ยแต่9โมง9นี่ทันเพราะว่ามันตอนนี้มันอยู่8โมง55เองเดี๋ยว9ดอกนะครับฝั่งซ้าย5ดอกฝั่งขวานะเดี๋ยวไปต่ายขึ้นไปถ่ายรูปให้โอเคเดี๋ยวไปรอที่รถเลยครับเดี๋ยวเตรียมธูปไอ้ไม่ได้เดี๋ยวเตรียมดอกไม้ให้เมื่อกี้ตอนลูกค้าไปไหว้เจ้าที่เราก็กดวิดีโอกดผิดมันก็เลยตัดผิดจุดครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปหน้ารถเลยนะครับเชิญเลยครับด้านซ้าย2คนด้านขวา2คนนะด้านซ้าย2
ของน้องมาก่อนถือกุญแจเงินล้านถือกุญแจเงินล้านส่วนผู้ติดตามนะครับถือนี่เลยอีซูซูคิงยนต์ใครจะยืนตรงไหนยืนเลยครับแยกด้านซ้ายขวาด้านขวาด้านขวาซ้ายอย่างละ2คนอ่ะน้องมาตะกอนยืนตรงนี้โอเคครับโอเคตรงนี้แหละเดี๋ยวเชิญครับมาครับตรงนี้เลยครับนี่ไม่ถ่ายใช่ไหมแค่ยืนใส่ยืนกระชั้นนี่อุ้ยที่ตั้งเยอะถามว่ายืนตรงไหนเตรียมไว้ให้อย่างเยอะเลยนี่ที่นี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวนี้แล้วเอาเดี๋ยวมองกล้องนะครับเดี๋ยวมองกล้องนะครับ1 2 1 2ขอกดไลค์สักรูปหน่อยครับแบบนี้ครับ1 2ครับ1 2แล้วก็เดี๋ยวค้างไว้นิดนึงนะเดี๋ยวจะใช้กล้องตัวใหญ่อันเนี้ยสำคัญนะเพราะว่าต้องปริ้นให้ด้วยเอาดีๆเลยนะก็นี่เป็นมือหนึ่งเรื่องการขายเปิดเปิดโอ้ขยันจริงๆมีเรียนออนไลน์ด้วยถ้าไม่จบอันนี้ถือว่าไม่จบแล้วสื่อ3วันที่เรียนมาอ๋อยังเหลืออยู่หน่อยนึงไปเรียนมาถ้าไม่จบอันนี้ก็ดีนะมาทวนยังเหลืออยู่ก็คือ3วันที่เรียนได้ไม่มีความหมายเลยถ้าไม่จบไปนี่เดือนนี้มีปริคาถึง20คันมั้ยเกินโอ้รวยแล้วค่าพวงมาลัยออกเดือนหน้าเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ตายเลย20คันโอเคลูกค้าน่ารักดีมันมีรถมาลงอยู่นะใช่มันมีมาลงแล้วเมื่อล่าสุดเนี่ยใช่น่าจะมา5 6คันนี่แหละน่ารักมากอันนี้ได้ละดอกดาวเรืองช่วงนี้สวยมากนะล็อตนี้อาจจะไม่ใหญ่เท่ากับไอ้ล็อตที่แล้วที่ไปส่งศรีสะเกษอ่ะอันนี้ดอกดาวเรืองนะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองรวยๆเฮงๆเหมือนดอกดาวเรืองนะครับก็อันนี้เดี๋ยวไปไหว้ที่ตัวรถแล้วก็เอาไว้ในตัวรถเลยนะครับป่ะเดี๋ยวพี่ต่อยเปิดประตูให้ขึ้นนั่งเลยมั้ยหรือว่าขึ้นนั่งเลยครับขึ้นนั่งเลยอธิษฐานเลยนะอธิษฐานเลยนะครับมาฝั่งนี้ดีกว่าห้อยไว้นี่เหรอจ้าอันนี้ห้อยตรงนี้เลยแล้วก็รูปออกเลยอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็วางไว้ข้างหน้าเลยพานำมาคืนพี่ตายลูกค้าคุยโทรศัพท์ครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ดูเวลาตามโทรศัพท์นะครับ9 โมง 9 นาทีเราก็ออกได้เลยตอนนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้9 โมง 7 นาที9 โมง 7 นาทีงั้น9 โมง 9 นาทีออกได้เลยเดี๋ยวพี่ต่ายยืนรอส่งอ๋อได้ครับยินดีครับผมที่เขาทำงานอยู่เกาหลีใช่ป่ะเขาก็สนใจเขาอยากได้เขาอยากได้เรื่องนี้แหละตัวไหนอะไรตัวนี้แหละเขาอยากมันอยากแต่งได้เดี๋ยวมีไลน์ไหมเดี๋ยวแอดไลน์พี่ต่ายไว้นิดนึงได้ไหมเดี๋ยวพี่ต่ายส่งให้ข้อมูลเหรอครับว่าดาวเท่าไหร่โอเคเลยวะเดี๋ยวจะเพิ่ม ID ไลน์ครับเพิ่มเพื่อน ID ไลน์ครับเขาอยากได้ข้อมูลนะเดี๋ยวพี่ต่ายจะได้ส่งให้เอาแบบนี้เนาะชอบรุ่นนี้ไงตัว X Series แต่ว่าแต่งไม่แต่งก็เดี๋ยวพี่ตายส่งให้ดูก่อน ID 085ครับ085 85 0172 0172 902 902นี่เนาะจ้ะ
นี่จะขึ้นอย่างนี้แหละโอเคครับขอบคุณนะครับไปบีบแต่ด้วยนะ3ครั้งจ๋าไม่ถูกจำกัดเนี่ยนะเพื่อนเยอะเกินอย่างงั้นเดี๋ยวรับพี่ต่ายก็ของพี่ต่ายมันจะเพิ่มเพื่อนไลน์ไม่ได้แล้วนะไม่รู้เป็นไรเพื่อนเต็มหรือเปล่านี่แหละแคปโฟ Xili 1.9 นะครับตัวนี้เจ้าตัวสปีด819,000บาทแต่ผู้หญิงขับรถแต่งเนี่ยน่ารักดีเท่ดีชอบไปแล้วขอบคุณนะครับเก่งนี่เจ้ายาริสมารับน้องขอบคุณนะครับตายเดี๋ยวพี่ตายไปเตรียมรถอีกคันที่จะปล่อยช่วงบ่ายก่อนก็จะเป็นคันนี้ที่จะปล่อยช่วงบ่ายจะแจ้งลูกค้าว่ารถเสร็จแล้ว